เอาละครับมาถึงคิวของสาวน้อยอีกคนนึงนะครับคนนี้เขาก็ยกย่องให้เธอเป็นสาวน้อยที่เซ็กซี่ที่สุดใน Academy ครับน้องน้ำตาลครับเชิญครับ VJ สวัสดีค่ะจากเพลงเซ็กซี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาถึงเพลงร็อกในสัปดาห์นี้เปลี่ยนแปลงตัวเองยากแค่ไหนคะก็ไม่มากนะคะไม่ยากมากเพราะว่าเพลงร็อกเป็นอะไรที่ต้องสุดๆอ่ะกับเพลงไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องออกแบบไม่ต้องวางแผนอะไรแค่มันอย่างเดียวชอบค่ะชอบเหรอคะก็ถือว่าเป็นร็อกเซ็กซี่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาทราบว่าทุกคนเสียใจกันมากนะครับแล้วก็ส่วนมากก็ถึงน้ำหูน้ำตาก็เกือบจะไปเหมือนกับเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีน้ำตาเนี่ยที่รู้สึกจะเข้มแข็งที่สุดแล้วก็ได้ให้โอวาทตอนถือว่าได้ให้โอวาทกับเพื่อนๆเลยให้เขาว่ายังไงบอกเขาว่ายังไงก็บอกให้เขาเข้มแข็งอะค่ะค่ะก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อที่สิ่งที่เราจะต้องทำมันจะได้ดำเนินไปได้ดีที่สุดโดยเฉพาะตอนนี้เรามีเวลาน้อยถ้าเรามัวแต่ไปเศร้าโศกเสียใจเนี่ยพอถึงวันเสาร์แล้วเราเนี่ยแหละที่จะแย่ค่ะโอ้โหเป็นไงครับให้โอวาทเพื่อนๆเลยครับแล้ววันนั้นได้เห็นว่าเพื่อนๆก็รู้สึกคิดได้กันหมดเลยนิ่งกันหมดเลยแล้วก็เริ่มที่จะฝึกซ้อมแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแล้วน้ำตาลก็ไปแอบร้องไห้อยู่คนเดียวในที่สุดทำไมอ่ะสอนก็เสร็จแล้วตัวเองเป็นร่างร้องไห้ทำไมพอดีคิดถึงแม่ค่ะอ๋อครับพอดีเป็นวันแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะวันแม่ก็เลยรำลึกถึงแม่คิดถึงแม่มากๆแต่วันนี้แม่ก็มานั่งตรงนี้ด้วยเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจคุณแม่โบกมือให้ลูกสาวหน่อยครับนี่อยู่ตรงนี้เองนะครับครับติดใจตอนที่เล่นละครตอนที่เล่นละครแล้วเป็นเด็กกำพร้าที่จะต้องแยกไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้บ้านหนึ่งมีใครบ้างฮะวิทย์บ้านแม่จีนบ้านแม่จีนครอบครัวแม่จีนแม่พ่อเคพ่อเคแล้วก็พี่ออฟค่ะอ๋อออฟเป็นลูกเหรอฮะค่ะออฟออฟเป็นลูกเป็นพี่ชายอ๋อแล้วก็อีกบ้านก็เป็นพ่อวิทย์แม่จุ้มจิ้มแล้วก็พี่ซีแนมพี่ซีแนมนะคะก็สองบ้านค่ะมีสองบ้านให้เลือกมันแตกต่างกันยังไงสองบ้านเนี่ยบ้านพี่วิทย์อ่ะเขาจะเก่งมากๆเลยอ๋อแล้วแบบเขาจะแบบเป็นบ้านที่ดูจะมีระเบียบและเข้มงวดต้องฝึกซ้อมใช่ค่ะพี่วิทย์แกก็จะซ้อมเต้นทั้งกันไปใช่ค่ะใช่ไหมฮะพี่ซีแนมก็จะต้องซ้อมร้องเพลงแล้วแม่จุ้มจิ้มจะเป็นนักแสดงอะไรเป็นระเบียบมากทุกเวลาต้องซ้อมทุกเวลาครับแล้วอีกบ้านล่ะอีกบ้านหนึ่งนี่พ่อเคเป็นนักแสดงค่ะอารมณ์ดีไม่ค่อยอะไรมากค่ะสบายสบายเป็นบ้านที่สบายมากแล้วสปอยลูกดูพี่ออฟจะเอาแต่ใจตัวเองเหรอฮะเป็นอย่างนั้นแล้วน้องตาเลือกบ้านไหนเลือกไปอยู่บ้านไหนบ้านพ่อเคค่ะเอาสบายๆเขาว่าเหมือนกันอยากไปดีมเวิลด์อยากเที่ยวก็ตามที่เราความเป็นเด็กไงคะเด็ก8ขวบอะไรเงี้ยก็คิดมันเด็ก8ขวบแต่จริงๆถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะเลือกไปอยู่บ้านไหนก็อยากไปอยู่บ้านเนี่ยแหละพ่อเคเนี่ยนะแม่จีนพ่อเคเพราะเขาดูสบายสบายเลยอบอุ่นกว่าใช่ค่ะแต่จริงๆบ้านที่มีระเบียบก็ดีนะจะว่าไปแต่เด็ก8ขวบชอบไหมเหรอครับเพราะว่าดีเกินไปหรือเปล่าดีเกินไปดีเกินไปนะครับวันนี้ก็เลยจะมาร้องเพลงดีเกินไปนะครับน้องน้ำตาลครับวีเจ็ดครับโชคดีครับThank you.
ราทุ